แบตหมดเลยตอนนี้วะนี่ถ้าแค่เปิดเครื่องได้เนี่ยทุกอย่างก็จบฉันต้องหาทางชาร์จแบตให้ได้ที่สิวะที่สิลูกพ่อนี่เองก็แลดูคล้ายชาวสยามนะแต่ทำไมเองพูดอะไรเนี่ยข้าฟังไม่รู้เรื่องสักอย่างนี่ลุงฉันก็อยากคุยกับคนที่คุยกับฉันรู้เรื่องเหมือนกันแหละนี่เงียบหน่อยเถอะนะตะโกนเป็นคนป่าประเดี๋ยวคุณพระเดินมาเนี่ยมันจะยุ่งไปกันใหญ่คุณพระคุณพระนี่ใครไหนบอกว่าเป็นญาติกับคุณเพียรยังไงเล่าทำไมถึงไม่รู้จักคุณปู่ของคุณเพียรรู้ได้ไงว่าฉันเป็นญาติกันลุงแอบฟังใช่ไหมโอ้ยไม่ต้องแอบฟังหรอกเสียงเองดังอย่างกับคล้องปากแต่งอะถ้ารู้ว่าฉันเป็นญาติกับคุณทวดอะก็ช่วยให้เกียรติฉันด้วยเรียกฉันว่าคุณน่ะคุณพีทเรียกเป็นแม่ลุงคุณพีทคนอะไรพูดพิลึกชื่อก็พิลึกชื่ออะไรคุณพีทพีทพีอีทีอีพีทพีทปีด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 นี่ออกเสียงยกปากขึ้นสูงๆนะลุงปีดยกปากขึ้นสูงๆให้ฉีกถึงหูเลยปีด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 อุ้ยอุ้ยภาษาอะไรก็ไม่รู้พูดยากลำบากปากไปดีกว่าอุ้ยเอาเฮ้ยไปจริงเหรอฉันต้องหาทางกลับโลกปัจจุบันของฉันให้ได้ป่านี้ทุกคนคงเป็นห่วงกันหมดแล้วที่เราโผล่มาเมื่อวานเผื่อมันจะมีประตูทะลุมิติกลับไปจีเพียสก็ไม่มีอ่ะจะไปไงวะเนี่ยขอโทษนะครับขอโทษครับอ๋อครับเอ้ยลานกว้างๆที่มีทหารเยอะมันอยู่ที่ไหนครับลานกว้างๆใช่มีทหารด้วยใช่ครับสนามรบหรือไม่ใช่สนามรบครับที่เมื่อวานเขามีงานกันนะครับแล้วก็มีวงดุริยางแล้วก็มีเดินพาเลทแบบนี้ครับอย่างเงี้ยไอ้ที่มันทำอะไรวะเป็นบ้าหรือเปล่าหน้าตาดีมีสกุลไม่น่าเสียสติเลยผมไม่ได้บ้านะครับคือที่เขาเดินพาเลทแบบนี้ครับแล้วก็ใส่หมวกปีกกว้างครับแล้วก็ตะเบะแบบนี้ครับแบบนี้ครับอ๋อเสือป่าใช่เสือป่าครับอยู่ที่ไหนครับอ๋อเสือป่าสนามเสือป่าไปทางนู้นเลยพ่อหนุ่มทางนู้นใช่ไหมครับทางนู้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นอะไรไหมพ่อหนุ่มที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยพ่อหนุ่มโอ๊ยยังอยู่ที่เดิมเหรอวะเนี่ย